ขอเรียนเชิญอาจารย์ทองทองนะคะเรียนจากวิทยากรและผู้ประกาศอภิปรายท่านผู้มีเกียรติที่เคารพผมทุกท่านนะครับเวทีนี้เป็นเวทีซึ่งถ้าไม่มีโอกาสมานั่งอยู่ตรงนี้ท่านคงจะไม่รู้สึกหวาดกลัวเอาตรงนี้แต่ชวนผมรู้สึกหวาดกลัวอยู่ในเวลานี้นะครับเพราะเห็นว่าผมกับอาจารย์ชวนอยู่นะซึ่งอาจจะใกล้เคียงกันคือเป็นแฟนนะครับของอาจารย์คริสมานานตั้งแต่เราเป็นเด็กโอกาสที่เราจะได้สัมผัสได้ใกล้ชิดกับตัวตนท่านอย่างแท้จริงอาจจะเป็นเรียกเวลาที่ช่วงอายุของเราเป็นเด็กมาทั้งนั้นควรสถานะความเป็นลูกศิษย์ที่ได้เรียนในชั้นเรียนท่านจริงก็อาจจะไม่เทียบได้แต่ท่านโอกาสได้รับถ่ายทอดวิทยายุทธในสาขาต่างๆโดยตรงขออนุญาตขึ้นต้นในเรื่องส่วนตัวเช่นเดียวที่ท่านพูดดำเนินรายการในเรื่องส่วนตัวมาแล้วนะครับหนังสือเรื่องแรกที่ผมได้อ่านเป็นผลงานของอาจารย์คริสคือเรื่องสี่แผ่นดินผมอ่านประมาณจากป.7ในเวลานั้นพ่อแม่ซื้อมาให้เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มเล็กๆขาแผ่นๆกับหนังสือละ8บาทแบ่งเป็น4เล่มทั้งเรื่อง32บาทสมัยนี้คงไปหาซื้อ4แผ่นดิน32บาทที่ไหนได้นะครับแท้จริงแล้ววรรณกรรมเรื่องสี่แผ่นดินเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกแล้วก็เป็นฝีมือชั้นครูของแต่ละเรื่องที่ครบเรื่องทั้งหมดนั้นนะครับจะพบว่าสอดประสานลวดลายเกี่ยวกับความผูกพันความยึดโยงระหว่างหัวใจความรู้สึกคนไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในลักษณะที่เป็นการเล่าผ่านวรรณยาผ่านมุมมองของแม่พลอยหรือคนที่ร่วมผมเสมอนะครับเมื่อ 2-3 วันนี้ผมก็จะผมได้มีคนมาเล่าให้ฟังในฝั่งเองครับว่ามีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งขออนุญาตออกนามท่านคงจะไม่ผิดพลาดอะไรผมประชุมกับทีมประพิพันธ์เรื่องของงานของคุณชายของแม่คุณของแต่งเรื่องนะครับถ้าบอกในเวลาที่4แผ่นดินลงตีพิมพ์เป็นตอนๆในหนังสือสยามรัฐนั้นมีคนนับญาติกันไปพลอยมากรวมทั้งแม่ของชายกินด้วยเพราะเหตุว่าแม่พลอยนั้นมีมุมมองไปสู่สาธารณะเกี่ยวกับเรื่องความเป็นไปทางไหนในบ้านเมืองรวมถึงวิธีที่แม่พลอยมองสถาบันความสัมพันธ์ไม่แตกต่างจากผู้ใหญ่ที่ร่วมสมัยกันกับแม่พลอยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเรียกได้นำมาเสนอนั้นก็เป็นความอยู่ในใจของคนแต่ผมก็เป็นแฟนที่เข้ามาอ่านหนังสือมาก็ยังไม่เคยพบกับท่านผู้เป็นปราชญ์เรื่องนามสถิติผ่านไปหลายปีนะครับผมไปเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแล้วในปีจำได้ก็มาต้องจำได้ผมเองสำคัญที่เป็นประมาณปี2525-26ประมาณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประทับของเราให้บูรณะหรือซ่อมแซมในเรื่องของอันนี้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชทรงรับพระราชกระแสมาองค์ประธานในการดำเนินงานผมเป็นนักศึกษาแล้วก็จะต้องเรียบเรียงหนังสือประวัติของท่านพระมหากษัตริย์ทรงพระนามโปรดเกล้าสมเด็จพระราชกับทรงพระนามโปรดเกล้าให้ผมไปหาอาจารย์คริสโดยที่ไปแบบมีการนัดหมายล่วงหน้าและทรงกรุณาเป็นพิเศษนะครับมีพระราชทานเลขาเป็นจดหมายน้อยไปแล้วก็จดหมายแนะนำตัวจะมาเรื่องอะไรเชิญไปมอบหรือพระราชทานกับท่านเป็นความรู้สึกที่ประทับใจมากเพราะว่าไปในฐานะที่เป็นเด็กมากไปหาปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ในสายตาแต่ได้รับพระมหากรุณาเชิญพระราชทานเลขาไปประทับสิ่งที่กิริยาแรกที่พบคือท่านฤทธิ์ยังไม่ว่าอะไรเลยท่านทราบผมมาด้วยนะแต่ผมเชิญพระราชทานเลขาใส่บาตรท่านก็ยกมือไหว้ไหว้ขอบพระราชทานเลขารับพระราชทานแล้วเมื่อนั้นหลังจากนั้นก็ค่อยพูดเป็นปกติเขาพูดคุยถึงเรื่องรั้ววังในสมัยรัชกาลที่5นะครับแล้วก็เป็นคนแรกที่ผมได้พบกับชายคริสหรืออาจารย์คริสของเราอีก30อีกหลายปีต่อมาผมมีโอกาสวาสนาอีกเรื่องนึงน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราชวงศ์ธรรมนีนะครับปี2533เดือนธันวาคมตอนนั้นผมได้รับทาบทามจากช่อง9ของสปท.
ว่าเขาอยากทำรายการพิเศษในวันรัฐธรรมนูญให้ผมติดต่อแล้วเขาติดต่อแล้วเขาติดต่อมาแล้วผมเป็นพิธีกรนะเขาอยากจะสัมภาษณ์อาจารย์คริสเป็นรายการพิเศษยาวประมาณ45นาทีเรื่องพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็อาจารย์คริสกรุณานัดให้ไปสัมภาษณ์ที่บ้านดินบุรีครับคือพิธีเชียงใหม่ด้วยผมเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็มีโอกาสได้พบกับอาจารย์คริสก็มีบทที่ถอดเทปกันสนทนาของนั้นก็ผมเก็บไว้เป็นงานชิ้นสำคัญที่ผมมีโอกาสได้พบกับท่านเมืองอย่างในบ้านเมื่อปี2533เอาละนี่คือกูคืนมานานแล้วครับที่เข้าเนื้อหาสักทีแล้วไปอย่างที่ท่านอาจารย์สมนาคุณประธานได้บอกครับทั้งที่สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่อยู่คู่กันกับเมืองไทยเรามากี่ร้อยปีประมาณไม่ถูก700 800เป็นอย่างน้อยมากกว่า 1,000 ปีเลยนะครับไปแต่ว่าจะหาผู้ที่อยู่ในฐานะที่สามารถจะสังเคราะห์สกัดเอาแก่นสารสำคัญสำคัญของความเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์มาอธิบายคนไทยในประเทศก็ได้ง่ายภาษาที่เข้าใจแล้วก็ถูกต้องตรงความเป็นจริงนะครับไม่ง่ายนักในการที่จะมีใครทำหน้าที่เช่นนั้นขออนุญาตใช้ภาษาฝรั่งสักคำครับวิธีนิพนธ์นะครับยาวๆใครโอเคได้แต่คนที่เก่งคือคนทำบทขันย่อสำหรับผู้บริหารสำหรับบริหารใครพูดกันเป็นปีได้หลายคนก็พูดกันอยู่มากแล้วแต่สิ่งที่อาจารย์คริสได้ทำให้เราดูคืออย่างที่เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องหนังสือลักษณะไทยซึ่งมีความตอนต้นที่พูดถึงเรื่องภูมิหลังของสังคมไทยว่าด้วยสังคมเมืองสังคมกับสังคมในสายตาผมอาจจะเป็นบทขันยอดสำหรับผู้บริหารที่ดีมากที่สุดในการที่จะเล่าถึงเรื่องเมืองไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ผูกพันกันมา700-800ปีสรุปลงในข้อความเพียงไม่กี่นะเพราะในหนังสือเล่มหนึ่งนั้นจะได้เล่าวิวัฒนาการของสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ยุคเริ่มแรกที่เรามีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในสมัยสุโขทัยเรียงลำดับมาจนถึงรัชกาลที่8และไม่ใช่เพียงแค่การเล่าเท่านั้นนะครับไม่ได้รับเป็นผลเฉพาะองค์ประกอบและความเป็นมาของสถาบันแต่จะได้แสดงถึงความยึดโยงกับระบบสังคมไทยว่าสถาบันสังคมมีความเชื่อมโยงกับการดำรงอยู่ของสังคมไทยทั้งหมดการเชื่อมโยงกับระบบไพร่ระบบศักดินาซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร่วมยุคร่วมสมัยหลายร้อยปีก่อนแล้วห่างไกลจากความเข้าใจของยุคปัจจุบันนะครับแต่จะได้อธิบายในบทความหรืองานเขียนชิ้นสำคัญที่นั้นการที่พูดถึงเรื่องของสถานะของพระมหากษัตริย์ในสายตาคนไทยมันมีความซ้อนกันอยู่ในหลายหลายคำหลายหลายถ้อยคำที่สำคัญเป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งสื่อความหมายถึงหน้าที่สำคัญในการที่เป็นผู้นำในการรักษาเอกราชของประเทศในการรบทัพกับศึกเป็นขันติยะเป็นการผู้ยิ่งใหญ่พูดถึงเรื่องการเป็นธรรมราชาควบคู่กันไปด้วยนั้นการดำรงรักษาไว้ซึ่งธรรมะของความเป็นพระเจ้าแผ่นดินซึ่งมีมากมายหลายข้อแล้วก็ยิ่งกฎกติกาในรายละเอียดจะเขียนไว้ได้นะครับพูดถึงเรื่องของการที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินจะเป็นอีกคำหนึ่งที่เราชอบใช้หรือนิยมรู้จักกันถือว่ามีความหมายว่าทรงเป็นเจ้าของพื้นแผ่นดินแล้วก็เมื่อทรงเป็นเจ้าของก็ทรงมีหน้าที่ทะนุบำรุงแผ่นดินให้ความอุดมสมบูรณ์ด้วยอีกหลายๆคำที่จะยกตัวอย่างมาในบทความที่ว่านั้นหรืองานเขียนที่สำคัญว่านั้นนะครับผมว่าเป็นการปูพื้นความเข้าใจสำหรับคนทั้งหลายแล้วก็น่าจะได้ใช้เป็นประโยชน์ในหลายๆ เวทีในหลายๆแง่มุมผมเข้าใจว่างานวิชาการที่ตั้งอยู่บนความของเรางานเขียนต่างๆเรากระทบว่ามีมากมายพอสมควรแม้กระทั่งไม่ใช่ถึงไหนครับเมื่อผมทำวิธีนิพนธ์ในระดับเรโทรผมก็ต้องอ้างอิงถึงงานเขียนที่ว่าชิ้นที่ว่านั้นด้วยเช่นกันนะครับก็อยากจะรบกวนว่าถ้าท่านลองไปอ่านดูแต่เป็นแฟนอยู่ในห้องนี้คงจะเคยอ่านนะครับนั่นน่ะคนที่อยู่นอกห้องนี้ควรจะสนใจนะเป็นความรู้ความเข้าใจของพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยที่ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นนะครับอันนั้นท่านหาได้แต่สิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังคือสิ่งที่ผมไปคุยหรือมีโอกาสได้ไปเรียนสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ทันทีที่บ้านดินบุรีผมได้งานสัมภาษณ์ที่นี่อาจจะยังไม่ค่อยมีใครได้ผมขออนุญาตหยิบยกมาสัก2-3ประเด็นที่ผมคิดว่า
ป็นประเด็นผมติดใจแล้วก็น่าจะเป็นความเมตตาของอาจารย์ฤทธิ์ที่ได้เคยให้คำอธิบายอะไรผมมานะครับประเด็นที่หนึ่งที่อยากจะนำเสนอที่นี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475ว่าสุดท้ายแล้วไม่ใช่สุดท้ายแต่ในเหตุการณ์ดังนั้นผมตั้งประเด็นคำถามน่าสนใจนะว่าคณะราษฎรที่เปลี่ยนแปลงปกครองทางนั้นไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับยังคงเดินอยู่บนแนวทางที่ใช้มีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่สืบเนื่องมาจนก็สืบเนื่องมาปัจจุบันเนี่ยผมก็พอในฐานะผู้น้อยก็ลองตั้งคำถามไปว่าอย่างนี้ลองฟังคำถามนะครับตอบดูนะครับผมสติปัญญาน้อยเพราะกลับเรียนถามท่านวันนี้ครับผมในเวลาที่เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี2475นั้นคงเป็นไปในวันนั้นคณะราษฎรขอเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คงจะมีความศรัทธาเริ่มใส่ในรองในไปก็ที่จริงอยู่แต่ผมเห็นคุณงามความดีความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์จึงเลือกระบบการปกครองแบบนี้ในขณะที่บางประเทศเวลาเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นก็เปลี่ยนที่ได้คุณหน้าต่อคนไปเลยทีเดียวนี่ผมพูดนะครับลองฟังนักปราชญ์เราบอกว่าอะไรบ้างถูกครับอย่างอาจารย์ว่าถูกแต่ผมว่ามันยิ่งกว่าประโยชน์หรืออะไรที่เขาประมาณกันไว้คีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญครับเพราะหมายถึงความมั่นคงของผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงถ้าทิ้งไปเลยเดียวก็ลำบากครับอาจจะเกิดการจราจรอาจจะเกิดความไม่เชื่อถืออะไรอีกมากมายซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ต้องใช้เวลานานแก้ไม่ได้แต่ถ้าคงสถาบันนี้ไว้พระมหากษัตริย์ยังอยู่ความมั่นคงก็จะเกิดสิ่งเหล่านี้เป็นมุมมองที่ผมไม่เคยมองมาก่อนครับเราอาจจะพูดกันว่าคงไว้เพราะสถาบันประโยชน์ซึ่งอันนั้นก็จริงอยู่แต่สิ่งที่ท่านจะเกิดเรียนได้เสริมให้ผมได้เห็นมุมอะไรบ้างคือทำให้คณะราษฎรนี้เกิดความมั่นคงแล้วก็สามารถก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่เป็นประโยชน์ต่อได้เพราะในสมมติฐานพลิกกลับอีกข้างหนึ่งก็คือว่าท่านคณะราษฎรตัดสินใจที่จะไม่เลือกการดำรงอยู่ไว้ของสถาบันกษัตริย์ไว้ต่อไปแล้วสิ่งที่ท่านจะเกิดเรียนพยายามให้ความเห็นไว้ผมว่าเป็นสิ่งซึ่งไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเป็นความจริงที่เกิดแน่ก็คือตัวคณะสมาชิกจะเอาตัวไม่รอดไปไม่รอดครับเพียงว่าความไม่เชื่อถือตั้งแต่เบื้องต้นก็จะปรากฏอันนี้เรามานั่งคิดย้อนดูเอกสารเก่าเห็นพบว่าแม้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าอยู่หัวก็ดูเหมือนว่าจะมีพระราชดำริในแนวทางที่สอดคล้องกับความจริงนี้นะครับเพราะว่าในเวลาที่คณะราษฎรไปกราบทูลขอพระราชอภัยโทษที่พระตำหนักวังสุโขทัยก็บอกทรงรับเป็นพระมหากษัตริย์เพื่อที่จะให้ช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านผ่านไปได้ตรงนี้นี่เป็นมุมมองของนักปราชญ์การรองรับของสถาบันการเงิน2475ที่น่าสนใจก็เก็บข้อมูลมาฝากกันครับมีสองสามเรื่องนะผมที่ขออนุญาตอ้างถึงการสนทนาในครั้งนั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาพุทธกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับผมเองวันนี้ท่านอาจารย์สมนาได้กรุณาแนะนำว่าผมจะพลัดจะถูกเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญก็ในปี2540ปี50ก็เอียวๆนิดหน่อยในปี55ที่ผมจะรอดตัวไปนะก็ยังไม่รู้จะเป็นยังไงล่ะแต่ผมพยากรณ์เลยไว้สักอย่างว่าประเด็นเรื่องของข้อเรียกร้องผมเชื่อเป็นไปด้วยความปรารถนาดีนะที่จะให้เขียนไว้บทประจักษ์ในรัฐธรรมนูญว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินั้นปรากฏมาทั้งสองคราวที่ร่างรัฐธรรมนูญปี405และอีกครั้งในวันหน้าคงจะมีอีกผมเชื่อว่าข้อเสนอที่ว่านั้นน่าจะเป็นข้อเสนอซึ่งยังคงมีผู้มีความคิดความเห็นเช่นว่านั้นอยู่แต่สิ่งที่ผมได้อาศัยอธิบายท่านทั้งหลายในเวลาที่ให้คำตอบว่าคงไม่จำเป็นต้องเขียนในรัฐธรรมนูญเช่นนั้นดอกว่าในรัฐธรรมนูญเรามีวิธีเขียนซึ่งเนียนเหมือนนั้นโดยที่บอกว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนุปถัมภ์ในบรรดาท่านทั้งหลายที่นั่งห้องนี้นอกห้องนี้ก็ต่างนะครับคนไทยสามารถที่จะนับถือศาสนาอะไรก็ได้ตามใจชอบนั้นเช้าศาสนาหนึ่งบ่ายศาสนาหนึ่งค่ำไม่มีศาสนาเลยเช้าเขาเลือกอันหนึ่งก็ได้เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเพราะว่าไม่ทำให้ขาดสมบัติการมีสิทธิ์เลือกตั้งจะเป็นข้าราชการไม่ขาดทั้งนั้นแต่ตำแหน่งเดียวที่มีกฎหมายรับผู้ไว้บอกว่าต้องเป็นพุทธต้องเป็นพุทธมามกะคือความเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยในส่วนนี้ท่านอาจารย์คือเรียนได้ดูนาอธิบายนะครับ
ครับผมก็ผมในฐานะเขาผมเองผมต้องตอบในสภาพนะครับผมเคยอ่านหนังสือที่อาจารย์ว่าประเทศเราเป็นคนไทยคนเดียวที่ถูกกฎหมายรัฐธรรมนูญบอกว่านับถือศาสนาในศาสนานี้ถ้าจะเกิดได้ตอบว่าใช่ต้องนับถือศาสนาพระรัฐธรรมนูญครับต้องนับถือศาสนาพุทธแต่ที่เขาเขียนรัฐธรรมนูญไว้นั้นก็มีเหตุผลนะครับเพราะเหตุบางคนที่นับถือศาสนาพุทธนั้นศาสนาพุทธสอนมีใจกว้างกว่าไม่มีความฉาดฉยาด้วยเหตุนี้พุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่อดทนที่สุดทนได้มากสำหรับนักที่อื่นอะไรมาเราก็ไม่โผล่ไม่ห้ามถ้าพระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงเป็นพุทธมามกะไม่เขียนไว้ในข้อนี้บังเอิญเกิดได้พระเจ้าอยู่หัวสิ่งทรงนั้นคือศาสนาอื่นก็อาจจะปกครองได้ดีไม่มีพระองค์ท่านหลังแก่แต่ไม่มีอะไรรองไว้สำหรับพระเจ้าอยู่หัวของไทยนั้นมีศีลโกมจะเรียนในศีลธรรมดาสู้สมสมเสรีภาพในการนับถือศาสนาของคนอื่นไว้เต็มพิสถานเลยเขาจึงต้องเขียนไว้ว่าเป็นพุทธมามกะคำอธิบายว่าเหตุผลทำไมโบราณถึงเขียนนั้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านอาจารย์เรนได้กรุณาให้ความรู้สำหรับผมนี่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวท่านตรงนี้เป็นข้อความที่ท่านพูดไว้ในตอนใกล้ๆจบบทสนทนาในวันนั้นนะครับนี่เป็นถ้อยคำของผู้ชายผมสอบถามเองนะครับแล้วผมสอบถามกลับเรียนถามว่าผมเคยได้มีโอกาสฟังท่านอาจารย์พูดในที่ประชุมแห่งหนึ่งว่าเวลาที่ทำงานแล้วเกิดความท้อถอยเกิดความเหนื่อยอะไรขึ้นมาก็ตามมองขึ้นไปดูที่พระราชจริยวัตรแบบอย่างแล้วจะทำให้เกิดความรู้สึกคล้ายชาและทำให้ตัวเองขึ้นมาชายเพื่อจะถึงเรียนได้ตอบว่าใช่คือได้เห็นตัวอย่างที่บริสุทธิ์ทรงทำงานโดยไม่มีพระราชประสงค์จริงใดทั้งสิ้นทำงานเพื่อประโยชน์ของราษฎรเพื่อประโยชน์ของคนจริงๆอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจให้แก่เราท่านขนาดนั้นขนาดท่านเป็นขนาดนั้นท่านเป็นอุตสาหะทรงการงานทรงเศษพระเศษโถแล้วเราเป็นอะไรจะมานั่งกินนอนเฉยๆอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นพระเจ้าอยู่หัวเพราะที่เราสามารถนอนกินได้สบายดีเพราะท่านทำเพราะมีท่านอยู่ถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่หัวไม่มีโครงการอะไรต่ออะไรบาทนี้ผมอาจจะตายไปแล้วหรือไม่ก็อยู่กรุงเทพไม่ได้ก็มีน้ำเน่าทุกวันนี้แก๊สพิษอะไรสารพัดแล้วจะดีไปไหนผมไม่แน่ใจต้องระลึกถึงพระเดชพระคุณเสมอว่าทรงมีพระคุณถึงเราทรงมีพระคุณอย่างไรต่อเราและต่อบ้านที่เราทั่วไปผมเคยกล่าวพูดว่าที่ส่งงานต่างๆเหล่านี้บางครั้งก็ไม่ประสบผลบางครั้งก็ประสบผลไม่ส่งเรื่องท้อถอยบางครั้งมีพระราชกระแสตอบว่าท้อถอยนั้นมันต้องมีด้วยกันทุกคนท้อทำไมจะไม่ท้อแต่ฉันท้อไม่ได้เพราะเดิมพันสูงไปเดิมพันนั้นคือชีวิตความอยู่ของคนทั้งประเทศนี่คือข้อความที่ท่านอาจารย์เรียนได้กลับตัวในเรื่องของความท้อถอยว่าทรงมีบ้างแต่ผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดให้เราผ่านการสัมภาษณ์สั้นๆตรงช่วงเวลาของมีสมัยสัมพันธ์นะครับผมจะบอกว่าเป็นคำอธิบายบทบาทหน้าที่ของสถาบันในระบบประชาธิปไตยที่เป็นความจริงแท้สังคมครับและในระยะยาวไม่ว่าโลกจะผันแปรอีกร้อยกี่พันปีข้างหน้าผมคิดว่าถ้าเรายังคงรักษาความสัมพันธ์สถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนคนไทยระบอบประชาธิปไตยในบ้านเราได้อย่างนี้ครับก็จะทำให้เรามีความมั่นใจในระบบการปกครองประเทศไทยของเราได้ว่าเป็นหลักประกันสำหรับความผาสุกสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเราอีกประเด็นหนึ่งที่จากบทความนี้เช่นเดียวกันจากข้อสัมภาษณ์นี้นะครับก็คือท่านจะได้ให้สัมภาษณ์กับผมในเวลานั้นว่าต้องเรียกว่าสิ่งที่เราคุยกันเมื่อปี2013ประมาณ20ในเวลานั้นจะอยู่สงราชมาประมาณ40ในเวลานั้นท่านบอกว่าจะหาใครที่มีประสบการณ์ในเรื่องการปกครองประเทศมากเท่าที่ผมว่าจะไม่มีนะครับแต่ท่านพูดเย้าในเวลานั้นจะมีแต่สัญญาท่านไม่แน่ใจนะแต่สัญญาท่านผู้ใหญ่ผู้สูงในเวลานั้นแต่ท่านบอกว่าถึงไงก็ไม่เหมือนกันนานเท่าแต่ก็ไม่มีประสบการณ์ที่หลากหลายเท่ากับพระเจ้าอยู่หัวประสบการณ์การเป็นพระเจ้าแผ่นดินมานานปีเนี่ยทรงทำให้ทรงอยู่ในฐานะที่จะประทานคำแนะนำให้กับรัฐบาลได้ในแง่มุมต่างๆที่ถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคมไทยของเรานะครับนี่ก็จะบอกว่าเพียงอาศัยบทสรุปสำหรับผู้บริหารที่จะเรียกได้ว่าไว้บวกด้วยถ้อยคำที่จะพูดงานและอธิบายเพิ่มเติมในบทสัมภาษณ์บวกในมุมมองของตรงนี้นะครับอย่าลืมบวกเรื่องสิ่งเป็นทีมที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กตอนป.7ด้วยนะครับว่าอาจารย์ได้กรุณาทำให้เราเห็น
ถาบันพระมหากษัตริย์ในภาพที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในสังคมไทยแล้วก็เป็นรากฐานทำให้เรามีความมั่นใจทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจในการที่เราเกิดมาเป็นประชาชนไทยแล้วก็อยู่ใต้ร่มพระบารมีของสถาบันพระมหากษัตริย์นี้ในประเด็นนี้หรือในมุมนี้ความจงรักภักดีของท่านจะเกิดขึ้นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จึงได้ความจงรักภักดีเฉพาะตัวท่านแต่ท่านได้ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและเป็นสื่อกลางในการที่เสริมความรู้ความเข้าใจของคนไทยทั้งหมดให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ต้องกล่าวว่าอาจจะเป็นผลงานชิ้นสำคัญของจักรเล่นอีกชิ้นหนึ่งนอกจากงานสารพัดที่เราได้พูดกันในหลายเรื่องว่านอกจากความจงรักภักดีความที่มีโอกาสได้สนองพระเดชคุณส่วนตัวท่านแล้วท่านได้เป็นคนปูพื้นฐานความรู้ข้อมูลเข้าใจทางวิชาการเกี่ยวกับสารพัดสัตว์สำหรับคนไทยโดยทั่วไปก็ชัดเจนมีลำดับทุกอย่างทุกประการแล้วก็จะพูดแบบที่เป็นผู้ดำเนินการทั้งหลายนะคะว่าไม่จำเป็นเลยที่จะไปสรุปไปเสียเวลาแต่ดิฉันอยากจะเสียเวลาสรุปนะคะไม่ใช่เสียเวลาค่ะขอประทานโทษแต่ดิฉันอยากจะเรียนเสริมตรงนี้นะคะว่าที่อาจารย์ธงทองพูดถึงลักษณะไทยสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ความรู้เรื่องสังคมไทยที่อาจารย์ได้เขียนเอาไว้จำนวนหน้าเป็นนับด้วยเลข10เนี่ยนะคะแต่ว่ามีทุกอย่างที่อธิบายให้เราได้อย่างดีท่านมีข้อจะเรียนท่านเสริมนิดเดียวนะคะว่าถ้าท่านเปิดดูในเอกสารที่เราจัดทำวันนี้นะคะท่านอาจจะเห็นว่าในส่วนที่พูดถึงเรื่องพระมหากษัตริย์พูดถึงเรื่องของลัทธิต่างๆเนี่ยนะคะดูจะเต็มไปด้วยศัพท์ต่างๆเพราะท่านก็จะขยันจะก่อนแล้วก็จะไม่อ่านต่อละเต็มไปด้วยตัวหนังสือสะกดกระดานมากมายนะคะแต่ถ้าท่านอ่านท่านจะพบว่าคำเหล่านั้นถูกนำอธิบายให้เราเห็นได้ชัดเจนมากเลยว่ามีความสัมพันธ์กับมนุษย์ที่เป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ที่เป็นผู้ปกครองหรือมนุษย์ที่อยู่ในองค์ครองได้ชัดเจนยังไงนะคะเพราะนั้นลองง่ายๆนี้ก็ได้ค่ะท่านอธิบายถึงศัพท์ที่เรียกพระมหากษัตริย์ต่างๆนะคะตั้งแต่พระมหากษัตริย์เจ้าชีวิตเจ้าแผ่นดินแล้วก็มีคำหนึ่งซึ่งเราใช้เสมอเลยเป็นประจำก็คือคำว่าในหลวงดังนั้นก็เคยถามกันมาหลายท่านหลายคนนะคะว่าในหลวงเนี่ยทำไมเรียกในหลวงในของหลวงหรืออะไรยังไงนะคะอาจารย์ก็ได้อธิบายประเด็นนี้เรามาศัพท์ที่ใช้กันแพร่หลายมากในที่ก็คือศัพท์ว่าในหลวงแล้วท่านอธิบายไว้ชัดเจนเลยว่าในหลวงนี่หมายถึงอย่างไรนะคะเทียบกับในกรมเทียบกับในหลวงนะคะที่สำคัญก็คือลงท้ายท่านก็บอกว่าศัพท์ที่ใช้เรียกพระมหากษัตริย์เหล่านี้เมื่อรวบรวมกันเข้าทุกความหมายแล้วก็แสดงให้เห็นได้ว่าคนไทยมีความเห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ของเขามีภาระอย่างไรมีหน้าที่การงานอย่างไรประชาชนมีความหวังในสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไรมีความต้องการอย่างไรจากองค์พระมหากษัตริย์วิธีอธิบายอย่างนี้นะคะชัดเจนแล้วก็ทำให้เห็นจริงๆว่าที่ท่านเขียนไว้ว่าในระบบพระมหากษัตริย์ของไทยสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยกับประชาชนคนไทยนั้นไม่มีอะไรแบ่งแยกจากกันได้เลยเป็นความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นฉันก็อยากจะเรียนว่าตรงนี้จากองค์ทองก็ได้ขยายให้เราเห็นนะคะว่าจากคลิปได้นำเอาความตระหนักรู้ตระหนักชัดของท่านเนี่ยมาอธิบายให้เราได้เห็นความสัมพันธ์ข้อนี้อย่างชัดเจนดังนั้นไม่ทราบว่าอาจารย์จะขอความรู้นะคะเพราะว่าในที่ผมไปสัมภาษณ์อาจารย์ที่บ้านเด็กนี้ผมก็บังอาจนะครับขอความกรุณาให้อาจารย์สรุปตอนท้ายที่ผู้ดำเนินรายการเพราะว่าจะพยายามคาดคั้นตอบคำถามเราสรุปเลยนะท่านอาจารย์ท่านบอกว่าท่านก็ตามโมหะนั้นครับที่ถ้อยคำท่านครับแหมผมก็ไม่ค่อยจะสรุปเก่งนักสอบตกอะไรมาก็เยอะแล้วก็สรุปไม่เป็นนะแต่เพียงเพื่อเป็นกรรมการสอบที่เก่งนะแต่ถ้าอาจารย์ขอจริงก็ต้องสรุปคือทุกวันนี้นะคนไทยส่วนใหญ่ทั้งหมดก็ว่าได้เริ่มสั่นในระบบประชาธิปไตยต้องการที่เห็นบ้านเมืองตัวปกครองในระบบประชาธิปไตยและต้องการสิทธิเสรีภาพทั้งปวงที่จะพึงมีได้ตามระบบประชาธิปไตยที่เราอยากได้อะไรจากประชาธิปไตยประชาธิปไตยควรเป็นอะไรอย่างไรควรเป็นประโยชน์อะไรอย่างไรกับเราถ้าไม่มีในหลวงสังคมก็จบอย่าไปหวังเลยไม่มีถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียวประเทศไทยจะมีพันเนวินล้านสองแล้วมันจะไหวหรือนะครับนี่สิ่งที่ผู้บังคับบัญชา2133ก็ขออนุญาตเอามารีพีทผลเป็นคำสรุปของแต่ละเรื่องไม่ใช่ของผมขอบพระคุณมากค่ะที่เป็นคำสรุปของชั้นครูนะคะด้วยเหตุนี้ท่านจะพยายามเรียกการสรุปเสมอว่าจะสรุปแล้วไม่เกี่ยวกับ
ก็นักกีฬาที่ได้เรียนเสริมในตอนท้ายนะก็เลยเห็นถึงว่าอาจารย์กฤษฎาท่านเนี่ยอย่างที่อาจารย์หงทองได้กล่าวแล้วนอกจากท่านจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วเนี่ยท่านยังถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้เห็นชัดเจนด้วยความชัดเจนในตัวของท่านและความชัดเจนในความรู้ของท่านเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ถ่ายทอดมาถึงเราทั้งหลายก็เป็นที่พึ่งในเวลาที่เราก็นึกงงหรือสงสัยอย่างที่อาจารย์หงทองก็ได้ตั้งคำถามบางอย่างนะคะก็จะเห็นในข้อตรงนั้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็พี่ก็จะขอเสริมอีกนิดนึงเหมือนกันเป็นผู้ดำเนินรายการที่ทำหน้าที่เสริมไม่ค่อยได้สรุปอะไรนะคะว่าถ้าเรามองว่าหนังสือลักษณะไทยในแง่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ในหัวข้อนี้นะคะเป็นเสมือนตำราเล่มใหญ่ทีเดียวที่รวบรวมอะไรไว้มากในเนื้อความที่ไม่ได้มากเลยนะคะแต่ได้รวมความหมายไว้มากมายบรรยายสืบต่อดีมากเลยสี่เป็นดินก็เหมือนบทขยายอะค่ะเหมือนกับเราพูดถึงบทไตรปิฎกแล้วก็มีอรรถกถาอีกานะคะคือขยายความถ้าท่านลองดูท่านจะพบว่าสิ่งที่จารย์กฤษฎาได้พูดเอาไว้ในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทยเนี่ยได้ถูกนำไปถ่ายทอดอีกชั้นหนึ่งในเรื่องของสี่แผ่นดินในภาษาในความซาบซึ้งในความประทับใจที่คนทั้งหลายรับได้ฉันก็อยากจะให้ท่านเห็นว่าท่านอาจารย์กฤษฎานั้นไม่ว่าท่านจะเขียนงานในลักษณะไหนออกมาเพื่อจะเป็นตำราเพื่อจะสอนหรือเพื่อให้ความบันเทิงหรือเพื่อมีจุดมุ่งหมายอะไรท่านก็แล้วแต่เราก็ไม่สามารถจะไปถามท่านได้ในขณะนี้นะคะแต่ท่านมีหลักการมีสิ่งที่เป็นแกนที่มั่นคงของท่านอยู่เสมอไม่ว่าเราจะตรวจสอบทบทวนสอบทานอย่างไรเราก็จะพบว่าท่านมั่นคงในความรู้และในความคิดในหลักการเหล่านี้เสมอเพราะนั้นอ่านลักษณะไทยตอนสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็อ่านสี่แผ่นดินอีกเป็นรอบที่20หรือ25กันแล้วแต่ท่านนะคะแล้วท่านจะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นและก็ขอขอบคุณอาจารย์หงทองไว้ในขั้นนี้ก่อนนะคะ